สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่างซีเฮสครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลโรบอทครับผมคลิปนี้เราจะมาประกาศผลรางวัลครับผู้ที่โชคดีได้รับเจ้าเอ็ดดี้ฮะคนขับของเรานั่นเองนะเอ็ดดี้อยู่ไหนเอ็ดดี้อยู่ไหนก็คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนขับที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้อะไรนะอะไรอะไรนอนอมอมอนะเดี๋ยวไปดูครับจำไม่ได้ครับเปลี่ยนก่อนนะไม่ใช่ตัวนี้โอ้ไม่ใช่ตัวนี้นี่เลยเจ้าเอ็ดดี้นอลนะครับแล้วก็เราก็จะมาประกาศผลผู้โชคดีกันว่าใครจะได้รับรางวัล นะเป็นคนขับครับแต่ว่าสกิลไม่ได้เปิดเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนสกิลมันเปิดหน่อยเดียวครับนะก็คือเปิดแค่2ช่องเท่านั้นนะอันนี้มันเป็นส่วนที่ผมได้มาครับโอเคแต่ก่อนอื่นที่จะไปประกาศผลรางวัลผู้โชคดีครับมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาใช่ไหมตรงกล่องส่งมอบพิเศษครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันดูสิว่ากล่องไหนมีอะไรน่าสนและทุกคนมีโอกาสจะได้อะไรจากกล่องนั้นบ้างนะครับไปเริ่มมันที่กล่องแรกเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็จะมาวิเคราะห์กันแบบนี้ครับทุกครั้งนะที่มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับโอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากต้องขออภัยครับกล่องแรกฮะบอกได้เลยว่าเคลฟลี่ครับมายืนหนึ่งเลยครับผมนี่แล้วก็ปืนโค้งทั้งลิมิเต็ดนะครับแล้วก็แบบธรรมดารวมถึงนี่ครับโมดูลตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับสำหรับรีแพร์แอมพลิฟายครับสายแท้งต้องการสิ่งนี้ฮะดูจากของรางวัลแล้วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้คลิปลี่ยังไม่ได้ปืนโค้งนะครับได้แน่ฮะบอกได้เลยว่าสะสมชิ้นส่วนกันจนได้แล้วครับดูแล้วฮะเพราะว่ามันหนีไม่พ้นแล้วครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเคลฟลี่ยังไม่มีปืนโค้งนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหรือปืนติดตามตัวนั่นเองนะพวกลาดดอพวกคามูล่านะครับพวกสมุทธากล่องนี้ตอบโจทย์ครับอยากได้พวกนี้กล่องนี้รัวๆครับและเป็นกล่องที่หาเหรียญง่ายที่สุดด้วยนะครับผมได้แน่ๆฮะเปิดยังไงก็เปิดได้ครับนะชิ้นส่วนพวกนี้ครับเราเอาไปสะสมกันเองครับขยันเล่นได้แน่ฮะสำหรับเจ้ากล่องละ100นะบรรจุไปด้วยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับกล่องแรกผ่านไปฮะเรามาดูกล่องละ150กันบ้างนะทุกคนว่ามีอะไรบรรจุอยู่ในกล่องครับกล่องละ150นั้นบรรจุไปด้วยเจ้าสกายล็อตครับแล้วก็เจ้าปืนใหม่ก็คือเป็นปืนสไตล์ลูกซองนะยิงได้500เมตรนั่นเองแล้วก็เป็นคนขับของเจ้าสกายล็อตครับนะตัวนี้ก็เป็นใครเอ่ยหน้าใหม่ครับอ๋อเป็นเจ้าสกายล็อตเหมือนกันครับอ๋อเป็นตัวใหม่นะครับที่มีฟังก์ชันพิเศษก็คือจะเปิดโล่นะครับเอฟเฟกต์นะครับสปรีมนะครับแล้วพร้อมรับความเสียหายจากศัตรูทั้งหมดในระยะ100เมตรนะจะเปิดใช้อ๋อจะเปิดใช้ฟังก์ชันสุดท้ายก็คือลดดาเมจคู่ต่อสู้ครับนะจะใส่ตัวนี้แล้วปุ๊บจะลดดาเมจคู่ต่อสู้ที่อยู่ในรัศมี100เมตรนะครับถ้าไกลจากนั้นก็รับเต็มๆครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็จะโดนแค่นะครับก็คือลดดาเมจลงไปนะวินาทีทำไมถึงไม่บอกเขียนแค่วินาทีงงครับโอเคก็ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวก็ต้องลองเล่นดูลองใช้ดูก่อนนะครับจะมีเจ้าคนขับตัวใหม่อยู่ตัวนี้อยู่ด้วยฮะนะครับนอกจากสกายล็อตปืนลูกซองใหม่แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดสีครับชุดสีทั้ง2แบบของเจ้าสกายล็อตนะแล้วก็บรรจุไปด้วยชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนสกายล็อตครับแน่นอนนะอย่างที่บอกถ้าใครพอมีความสามารถพอมีกำลังนิดนึงเนี่ยกล่องละ150ครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะต้องขออภัยด้วยนะกล่องที่2คือ150นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้สกายล็อตแล้วก็ปืนใหม่ๆพวกนี้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะต้องขึ้นรัวๆฮะนี่ครับชิ้นส่วนพวกนี้ขึ้นรัวๆครับหรือจะได้ทอง1,500ก็ตามนั้นแหละครับนะนี่ฮะรับรองว่ามีโอกาสได้สูงมากๆฮะและนี่ครับแต่ที่น่าเสียดายคือแหมนะครับน่าจะให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันก็มีครับและแถมกล่องการันตีก็สามารถเปิดได้ 5,000 ชิ้นด้วยนะครับนี่ครับกล่องการันตีเป็นกล่องสีแดงเนาะเขาเรียกได้ว่ากล่องการันตีนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้ชิ้นส่วนด้วยเช่นเดียวกันครับแต่เป็นจํานวน 5,000 ชิ้นนะนะครับมีโอกาสได้สกายล็อต
สูงมากครับกับปืนใหม่ๆนะครับผมสำหรับกล่องที่2ก็คือกล่อง150ห้าแค่โซนอย่ามาชวนผมตอนนี้ครับผมกำลังทำคลิปอยู่โอเคเรามาดูกล่องที่3กันบ้างครับกล่องที่3นี่บอกได้เลยว่าเหรียญเนี่ยหายากยากครับผมนะขนาดผมเนี่ยยังไม่มีสักเหรียญเลยครับตอนนี้ฮะกล่องละ200นั่นเองครับเราไปดูซิว่ามีอะไรบรรจุอยู่บ้างครับแน่นอนเจ้าแฮมเดลครับแฮมเดลสกาวเวนเจอร์แฮมเดลครับเป็นร่างลิมิเต็ดนะครับของเจ้าแฮมเดลนั่นเองนะนี่ครับสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวครับก็ดูดุดันเข้าไปอีกฮะแต่มีหนวดด้วยนะทุกคนเหมือนมีหนวดนะครับก็ไม่รู้ว่าอ้างอิงมาจากตัวอะไรนะผมเองก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลครับแล้วก็มันถูกไปด้วยปืนใหม่ครับผมปืนใหม่ครับนี่ครับนี่ฮะปืนใหม่เลยนะกาเกนทัวแพนตากอนเอ้ยแพนตาอะไรเนี่ยแพนตาอะไรนั่นตามนั้นนะครับอ่านไม่ค่อยเก่งครับภาษาอังกฤษครับขนาดเดี๋ยวไปดูหน่อยขนาดไหนครับขนาดอัลฟาครับผมนะเป็นปืนใหม่กันเลยทีเดียวก็คือปืนแม่เหล็กนั่นเองครับทุกคนนะปืนแม่เหล็กนะที่อยู่ในเซิร์ฟเทสครับแล้วมีขนาดนี้ด้วยนะขนาดเบต้านะครับเพราะว่าไททันนั้นมีอยู่แค่2ขนาดเลยนะครับและแน่นอนตามมาด้วยยานใหม่สกายลอสครับชิ้นส่วน 10,000 ถึงจะเป็นชิ้นส่วนแต่สามารถแลกเป็นยานเป็นลำๆเป็นตัวๆกันได้เลยครับเรียกได้ว่าดีมากๆครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยฮะแลมเจนนะครับดัสเลอร์เนี่ยพออ่านออกนี่สำเนียงนี่มาเลยนะพออ่านออกนี่ก็แบบกระแดกมากครับต้องมันเป็นแบบนี้ฮะนะครับอ่านต่อครับนะครับนี่ฮะดัสเลอร์มาต่อนแล้วโมดูลใหม่ของไททันตรงนี้ครับรวมถึงปืนชะลอด้วยนะแล้วก็ยังมีเจ้าแฮมเดลครับร่างธรรมดานะและในกล่องนี้ครับบรรจุไปด้วยครับนี่เหรียญ300แล้วก็ยานแม่ฮะบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้ทุกกล่องครับเพราะเพื่อนๆสังเกตกรอบแดงครับกรอบแดงเนี่ยมันสามารถออกกล่องการันตีได้หมดเลยนะก็เรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ออกแบบเท่าๆกันเลยนะทุกคนแต่จากประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นยานแม่ก่อนแล้วครับนะถ้าเจอแม่ที่ไหนแม่มักจะออกบ่อยครับทุกคนก็ต้องลองดูครับนะเสี่ยงโชคกันเอาเองนะครับทุกคนผลการสรุปของกิจกรรมใหม่ในตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะชอบใจกล่องไหนก็บากบั่นภาคเพียรขยันขันแข็งกันเอาเองครับแล้วก็มาเปิดสุ่มกันวันนี้ครับผมจะเปิดเลิกครับผมนี่ผมได้เหรียญมา100แล้วก็200นะเพราะกล่องแรกกับกล่องที่2นั่นแหละก็เปิดได้อย่างละกล่องแล้วครับมันเยอะแยะอะไรนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูครับว่ามันจะได้ประมาณไหนนะก่อนที่จะไปแจกรางวัลหรือสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนั่นเองไปดูกล่องร้อยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเปิดเลยฮะนะครับของดีของดีของดีเน่เห็นไหมครับบอกแล้วว่าชิ้นส่วนปืนนี่ต้องมารุนรัวฮะแต่ผมอยากได้ทองฮะแต่ก็ไม่ได้ครับได้สมมุติท่าครับ 1,000 ชิ้นนะนี่เฮได้ทีละพัน10เที่ยวเท่านั้นครับเป็นกระบอกนะขอบอกเป็นกระบอกขอบอกเฮ้ยไปดีกว่าครับเริ่มจะเลอะเทอะเข้าไปทุกทีไปดูกล่องกลางกันบ้างครับหรือกล่องละ150ฮะไปดูดูว่ามันจะออกอะไรเปิดครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะเพราะเหรียญไม่ได้เยอะครับโอ้โหชิ้นส่วนครับเห็นไหมครับ 1,000 ชิ้นนะแล้วก็เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดสีมาลัวๆเปิดตรงกลางเลยครับไม่ได้ซีเรียสได้ชุดสีครับเป็นสกายลอสสีส้มครับผมไม่รู้ว่าผมมีหรือยังแต่เก็บไว้ก่อนก็จะมีประมาณนี้แหละเพื่อนๆ นะครับก็ลองดูฮะนะครับสายเติมสายเพิ่มสายลุยต่างๆก็นะฮะเรามัดระวังกันนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมใหม่ไปดูการประกาศรายชื่อกันดีกว่าครับไปมาครับผมก็เข้ามาสู่เว็บไซต์เดิมของเราครับเพิ่มเติมคือใช้มายาวนานครับผมก็ยังใช้ต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเฮ้ยครั้งนี้มีผู้โชคดีที่ไม่ซ้ำกันแค่49คนเท่านั้นนะทุกคนก็เรียกได้ว่าน้อยที่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูคนแรกกันเลยฮะมันน้อยที่สุดเท่าที่เคยจับมาเลยครับคนแรกครับได้มาแล้วครับผมคุณจอห์นโฟเซนป่ะนะตามนั้นแหละครับคุณจอห์นฮะ
คุณเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราเลยทีเดียวครับที่ได้รับของรางวัลครับในครั้งนี้คุณเอาเอ็ดดี้กลับไปนอนกอดได้เลยนะนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือไม่เกิน2อาทิตย์ครับคุณได้ของรางวัลนะเช็ค ID แล้วครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะยังไม่เคยได้รับการแจกรางวัลจากช่องผมเลยทีเดียวโอเคฮะนะคุณจอนนะให้เราเรียกว่าจอนคอนเนอร์ไม่ใช่ครับคนละเรื่องโอเคฮะไปดูกันต่อครับคนที่2ครับว่าเป็นใครเฮ้ยคนที่ละวันครับคุณธีรวัตรหมายอ่านเป็นธีรวันอ่านเป็นชื่อผู้หญิงไปเลยครับคุณธีรวัตรครับผมนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละครับคุณธีรวัตรนะครับก็เป็นผู้โชคดีกันน่าจะเป็นคนไทยล่ะฮะพิมพ์มาแบบนี้ครับนะขอแสดงความยินดีด้วยครับชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับไม่ได้พิมพ์อะไรเลยครับนะแต่ชื่อเนี่ยน่าจะคนไทยแหละครับแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะครับผมทำให้ผมอ่านยากซะอย่างนั้นเขาเป็น ID ครับผมเขาเป็น ID นะผมก็แซวเขาเล่นไปประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูคนต่อไปฮะว่าจะเป็นใครอุ้ยพี่ตมจักแหมนึกว่าจะเบรกตรงนั้นไม่ใช่ครับอ้าวคุณธนิตครับมาปังโมนี่คนไทยแน่ๆครับชื่อในไทยมาเลยครับนะคุณธนิตครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้รับรางวัลgive away ในครั้งนี้ครับได้รับผลขับขับคุณเจ้าแอดดินอลนะครับไปใช้ครับ1ตัวนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยครับนะคุณผมจะอ่านว่าไงดีเนี่ยคุณภูหรือว่าคุณเผาคุณเปานะครับ PAUL ครับแหมผมก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลยเจอแบบนี้เข้าไปครับ Travel ครับผมอ่านว่าคุณถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอ่านเป็นคุณปูแล้วกันคุณพูนไม่ใช่พูนก็ต้องเป็นตะละโอสินะครับหรือว่าตัวยูหรือว่าอะไรนะครับคุณพอแล้วกันนะคุณพอนะอาจจะใช่นะคุณพลอคุณพอครับพอทาเวลครับคุณเป็นผู้โชคดี1ใน5ท่านของเราในวันนี้ฮะนะครับก็แซวกันไปนะครับอ่านผิดอ่านยังไงก็ต้องขออภัยนะคงไม่ถือสานะครับคนแก่สายตาสั้นคนนี้ฮะนะครับไปดูคนต่อไปครับผมคุณวีแลดครับอันนี้อ่านไม่ยากนะก็อ่านมันตรงๆนี่แหละครับวีแลดครับก็เป็นผู้โชคดีนะครับผมคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมอ้าวการแจกของรางวัลนั้นก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็ได้ผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านกันแล้วครับผมก่อนจบครับผมเหมือนเดิมฮะการเล่นเกมต่างๆนั้นนะครับก็จะต้องมีประสบปัญหากันบ้างไม่ว่าจะเป็นโปรเป็นบั๊กเป็นความหัวร้อนหรือความไม่พออกพอใจนะครับนั่นคือปัญหาครับบางครั้งเป็นปัญหาส่วนรวมบางครั้งเป็นปัญหาส่วนตัวก็อยากให้ทุกคนนั้นมีแนวคิดที่สนุกสนานครับมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการเล่นนะครับไม่ต้องอ้างอิงกับสิ่งใดๆนะเราเล่นแบบมีความสุขฮะแพ้บ้างชนะบ้างเจอโปรเจอปลาเจอหมูเจอหมาอะไรที่ไหนก็ทั้งมันนะครับอย่าไปซีเรียสนะสังคมเราจะได้น่าอยู่ครับผมนะครับต้องกราบขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่อยู่กับผมมายาวนานแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะปราบปลื้มจนคิดไม่ออกครับตอนนี้ก็ผ่านมาถึง 5,000 กว่าซับแล้วนะไม่นึกเลยว่าจะมาได้ขนาดนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดอะไรก็ได้กดเข้าไปครับนะเพื่อจะได้ติดตามคลิปดีๆและกิจกรรมในการแจกในครั้งต่อไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ